วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่อง Feel Happy Channel นะคะวันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยจะมาทำคลิป Evening Routine นะคะหรือว่าพาดูกิจวัตรช่วงเย็นนั่นเองนะคะเย็นที่ว่าก็คือตอนนี้นะคะเป็นเวลา18นาฬิกาทุกคนเห็นไหม18นาฬิกา24นาทีนะคะทุกคนก็คือ6โมงจะครึ่งแล้วนะคะคือน้องฟิลนะคะตั้งใจจะทำคลิปนี้เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยได้ถ่ายเพื่อแบบ Morning Routine แบบ Night Routine อะไรอย่างนี้นะคะก็เลยจะมาถ่ายเป็นช่วงเย็นแทนนะคะทุกคน6โมงก็คือน้องฟิลนะคะอาบน้ำแล้วนั่นแหละรู้สึกไวใช่มั้ยไวมากแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าช่วงเย็นของน้องฟิลในวันนี้นะคะทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราลงมาข้างล่างแล้วเจอใครคะเนี่ยไม่เดินค่ะใช่ก็คือเราลงมานะคะเพราะว่าเราจะให้ดูท้องฟ้าว่าเออเนี่ยมันเย็นจริงๆนะตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:00 นจะครึ่งแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าท้องฟ้าสวยมากก็คือลงมาเพราะจะถามว่ามีอะไรกินบ้างมั้ยจ๊ะไม่มีเลยค่ะแล้วนี่ล่ะจ๊ะอ๋อว่ายใช่มั้ยใช่ค่ะอุ๊ยแต่แกมังกรน่ากินมากเลยทุกคนก็คือช่วงที่เราถ่ายมันใกล้ตรุษจีนใช่มั้ยแม่ใช่ค่ะแล้วเหมือนแบบบ้านเราก็พ่อมีเสี้ยวจีนนิดนึงนั่นแหละเชื้อนิดนึงนะคะก็เลยโอเคเดี๋ยวไหว้สักหน่อยนะคะเปิดมาแล้วนะคะในตู้ก็คือเห็นมีชีสบอร์ดอยู่ได้แลนชีสบอร์ดที่มีแต่ชีสนะคะทุกคนแล้วข้างในมีเชอร์รี่งั้นเรากิน2อย่างนี้ก็ได้นี่นะคะก็คือไปหาอะไรกินมาเจอส้มเจอเชอร์รี่แล้วก็เจอชีสบอร์ดนะคะทุกคนแล้วคือข้างหลังอ่ะเป็นเสือดูเสือขึ้นมาทำไมอ่ะหือลงไปเลยอยู่เสือก็ขึ้นมางงมากมาดูกันคือก่อนนั้นเนี่ยน้องฟิวกินกรีกโยเกิร์ตไปที่ทำนะคะกินไปใหญ่อันใหญ่มากก็เลยบอกแม่ว่าเออเนี่ยไม่กินนะแม่ก็แบบค่อยกินอะไรงี้แต่สรุปแล้วแม่ไม่เหลือแล้วนะคะก็เลยอดกินนี่ชีสบอร์ดนะคะทุกคนคือชีสบอร์ดอันนี้น้องฟิวเอาไว้ทำมานั้นเอาไว้ทำคลิปช็อตแต่ถ่ายเสร็จแล้วนะคะทุกคนเหลือตัดนี่เดี๋ยวจะเอาเคเกอร์ใช่ไหมใส่ชีสอันนี้ไปไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ามันคือชีสอะไรชีสอะไรเนี่ยทุกคนเห็นไหมชีสที่มันแบบมีเกรียมๆตรงหัวตรงนี้หน่อยโอเคเดี๋ยวเราหักไปสองอันละกันอ้าวมันบีบเป็นผุยผงมาเลยอ่ะไม่เป็นไรนี่แล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งที่เขาให้มามันอร่อยมากเลยทุกคนอร่อยแบบแสงออกปากเลยอ่ะอร่อยชีสอันนี้มันอร่อยมากเลยทุกคนน้ำผึ้งอ่ะน้ำผึ้งน่าจะให้เป็น MVP แล้วน้ำผึ้งเขาแบบอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยไม่รู้เหมือนกันน้ำผึ้งอะไรนี่เราเจออะไรมานี่นะคะทุกคนเป็นแตงโมไร้เม็ดด้วยเพราะชิ้นนี้ไม่มีเม็ดนะคะก็เลยบอกว่ามันเป็นแตงโมไร้เม็ดอร่อยอ่ะทุกคนตอนหิวมันอร่อยหมดแล้วตอนแรกว่าจะกินมาม่านะคะแต่รู้สึกว่ามาม่ามันมีมาม่าอันนึงที่เป็นมาม่าเกาหลีห่อกระปุกน้ำเงินอ่ะทุกคนแป๊บนึงอันเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่ทุกคนเป็นกระปุกอันนี้ทุกคนเคยเห็นไหมน้องวิวเคยเห็นที่จองกุ๊กวง BTS กินไม่รู้นะใช่อันเดียวกันหรือเปล่าน้องวิวเห็นที่ท็อปแล้วหน้าตามันคุ้นๆก็เลยซื้อมาเนี่ยกระปุกฟ้าๆแต่ใช่แหละเห็นเขาบอกว่ามันเป็นรสมันเป็นแอปเปิ้ลนะเนี่ยทุกคนตอนแรกอะมองเป็นมะเขือเทศก็เลยไม่กินแบบน้องวิวไม่ชอบแบบมะเขือเทศว่าจะลองกินนะคะทุกคนนี่เราตรงเนี้ยมันดีมากเลยทุกคนมันมีเหมือนแบบตรงเนี้ยข้างล่างตรงเนี้ยมันมีเหมือนที่ให้เจาะนะคะที่น้ำออกเพราะมันเป็นแบบแห้งให้เราเนี่ยไปพักเส้นให้มันเย็นต่อมาเนี่ยเราสามารถใส่ท็อปปิ้งได้เพื่อแบบเบคอนไส้กรอกไข่อะไรประมาณนี้โอเคงั้นตัดสินใจแล้วเดี๋ยวเราจะกินกระป๋องนี้นะคะนี่ทุกคนคือกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราคนก่อนสีมันเหมือนเผ็ดเลยอะสีเหมือนแต่รสชาติก็อาจจะไม่หรือเปล่าโอ้สีเหมือนมาม่าเผ็ดเกาหลีเลยทุกคนโอ้กระเด็นกลิ่นเขาอะมันจะแบบหวานหวานแต่ก็ไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นแบบหวานเผ็ดอะไรเงี้ยแต่เส้นเขาเส้นเล็กนะคะทุกคนไม่ได้เส้นใหญ่โอ้ยังไม่ชัด
ลองอีกรอบนึงเมื่อกี้กินไปรู้สึกเดี๋ยวว่ารสชาติมันจางมากเลยเอาใหม่ยังไม่ชัดคำสามอีกคำหนึ่งคำเนี้ยมารสชาติมาแน่ๆเคือรสชาติเขาใช่ไหมมันจะแบบมันจะเผ็ดก็ไม่เผ็ดจะหวานก็ไม่หวานจะรสชาติกึ่งไปทางนึงมันก็ไม่กึ่งทุกคนมันแบบรสชาติกลางๆไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นผู้ใหญ่กินได้เด็กกินได้อะไรประมาณเนี้ยน้องฟิวว่าถ้าสมมติมีเครื่องว่าแล้วรสชาติเหมือนอะไรรสชาติเหมือนข้าวยำเกาหลีอะไรประมาณนี้แต่เนี่ยเป็นเส้นแล้วก็รสชาติจางกว่าผ่านไปแป๊บเดียวผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนตอนนี้6:57แล้วอยากจะบอกว่ามันร้อนมากนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะ2 ทุ่มแล้วนะคะทุกคนนี่หลังจากกินอะไรเสร็จน้องฟิวจะมาเล่นเกมนี้นะคะทุกคนเป็นเกม Family Star อยู่น้องฟิวจะเล่นกับเพื่อนนะคะทุกคนที่ใส่หูฟังก็คือเพื่อนอะอยู่ในโทรแล้วนะคะมาจ้าพร้อมไหมจ้างานถ้ารู้แล้วงั้นนี่จะเปิดหูฟังแล้วนะต่อไปนี้ทุกคนพูดอะไรกล้องจะได้ยินโอเคป่ะ มามีคนบอกว่าอยากโอเคถอดหูฟังแล้วจ้าพูดทักทายคนดูหน่อยจ้าสวัสดีค่ะขวัญดีจ้าขวัญดีจ้ามาขนมปังขนมปังเป็นนิ่งเป็นนิ่งเอาไปไม่สไตล์หรอกเพราะเป็นนิ่งของเด็กกันจะเล่นกติกกันกติกก็คือเกมว่าลูกไม่ค่ะนี่คือเล่นแฟมิลี่สไตล์ค่ะพูดมาค่ะขนมปังค่ะพี่หญิงเบคอนค่ะเบคอนค่ะกุ้งจ้ากุ้งไปต่อฟ้ามะเขือเทศจ้ามะเขือเทศเอเกอร์แล้วก็เบคอนเอเกอร์แล้วก็ใบมิ้นท์ค่ะค่ะตอบไม่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมถ้าเกิดได้น่ะมันจะพูดไงแบบมีได้ไงคือถ้าสมมติเราเล่นแบบไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนคือเราจะมีศัพท์เฉพาะแต่ว่าอันนี้เราจะเรียกแบบหน้าตามันจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้นะคะว่าที่เราเล่นเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะทุกคนไม่ใช่ใครเป็นผักกะหล่ำข้าวต้อยจ้าซ้ายเอ่ยซ้ายเอ่ยคือหญิงขวาเอ่ยคือฟิลซ้ายหญิงคือฟิลขวาหญิงคือเอ่ยโอเคซ้ายสตาร์ทเอาโอ้ขอมะนาวขอมะนาวมะนาวมะนาวเลมอนเลมอนโอเคได้แล้วแครอทขอนั้นหน่อยขอบรอกโคลีอ้าวไม่ใช่บรอกโคลีเออนั่นแหละบรอกโคลีนี่มาอะไรต่างเฮ้ยขอโทษขอดำจะได้เลมอนตาเลมอนว้าวขอใบมิ้นอ้าวใบมิ้นตาใบมิ้นตาขอบรอกโคลีตาถั่วบรอกโคลีตาถั่วตาขอถั่วอะไรตาขอใบมิ้นใบมิ้นไอ้เม็ดลำดับรอกโคลีบรอกโคลีโอ้โหให้มา2 คนจบคือเราได้แล้วสถิติเดิมนะคะคือสถิติเก่าคือ8 ที่18เดี๋ยวเราขอเล่นก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแบบหลังจากนี้เนี่ยหลังจาก2 ทุ่มแบบเราทำอะไรเสร็จเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราทำอะไรต่อนี่นะคะทุกคนก็จะเป็น evening routine ของน้องฟิวนะคะก็คือในช่วงเย็นอะทำอะไรบ้างนะคะมันไม่ใช่แค่ช่วงเย็นหรอกคือตอนเนี้ยมันดึกแล้วนะคะทุกคนจะเป็น night routine และนี่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา3:18คือเล่นเกมเพลินมากแบบเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากที่น้องฟิวเล่นเสร็จน้องฟิวก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะว่าจัดตารางสอนน้องฟิวก็ไม่ได้จัดนะเพราะว่าวันๆน่ะแทบไม่ได้เอาอะไรไปเลยทุกคนก็เลยแบบวันนี้นะคะช่วงเย็นเนี่ยน้องฟิวก็ลงไปหาอะไรกินนะคะหาอะไรกินเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละก็ทำไปเรื่อยๆ
ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงเย็นอะทำอะไรปกติใช่ไหมถ้าวันอื่นอะน้องฟิวนะคะก็จะถ่ายคลิปเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรนะคะก็เลยไม่มีอะไรทำแต่ว่าบางวันอะถ้ามีการบ้านก็จะทำการบ้านนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้มันแบบมันว่างนะคะก็เลยมานั่งเล่นเกมไปหาอะไรกินนะคะทุกคนก็จะสั้นๆประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้น้องฟิวทำคลิปอะไรก็เม้นไว้ได้เลยสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายไปทุกคนนอนกัน let's go